ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้มาเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับจะทำคลิปเป็นคลิป3นาทีลงใน Facebook ลองดูนะครับก็ได้รับน้ำพริกนะครับสั่งมาจากคุณฟ้าหลังฝนนะครับคุณในเฟซนะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าน้ำพริกกากหมูน้องธนดล นะครับอันนี้ก็สองกล่องนะครับกล่องละครึ่งกิโลนะครับก็สองกล่องก็หนึ่งกิโลนะผมสั่งมาในราคารวมส่งนะครับ450 บาทนะครับก็น่าจะตกกล่องละ200 กว่าบาทนะครับก็เป็นน้ำพริกกากหมูนะครับน้องธนดล นะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0918148487นะครับคู่ขวัญฟ้าหลังฝนนะครับ Facebook นะครับ Facebook ของเขานะครับชื่อว่าคู่ขวัญฟ้าหลังฝนนะครับผมมองกล้องผิดไปนิดนึงนะครับก็เป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกกากหมูนะครับเนี่ยกล้องไหนนะครับเห็นไหมนะครับเยอะนะน้ำพริกกากหมูมันก็กรอบมากคือมันจะสามารถทานเล่นได้เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็ได้นะครับจะมีความเผ็ดไม่มากหอมใบมะกรูดนะครับหอมใบมะกรูดแล้วก็มีความหอมของหัวหอมเจียวพวกเครื่องเทศอร่อยแล้วก็หมูที่เขาเอามาทอดนะครับมันไม่ใช่กากหมูที่เป็นกากหมูที่เขามาเจียวน้ำมันนะมันมีหนังติดมาด้วยมันจะมีความแข็งและความกรอบนะครับอันนี้คือพิเศษแล้วก็พวกสมุนไพรนี้เครื่องแน่นสามารถเคี้ยวกินได้นะครับอร่อยนะกินเล่นอร่อยแล้วก็มีหอมเนี่ยไม่ธรรมดาอร่อยครับอร่อยเลยล่ะนะครับก็คุ้มค่านะครับคุณฟ้าหลังฝนนะครับคู่ขวัญฟ้าหลังฝนนะครับ Facebook นะครับสำหรับท่านที่อยากสั่งนะครับก็ผมมารีวิวให้เพราะว่าผมชอบในความที่มันไม่เหมือนน้ำพริกทั่วไปน้ำพริกทั่วไปมันจะเป็นที่เข้ามาเจียวมันจะเป็นพวกมันหมูนะครับแล้วความกรอบมันจะไม่มีมันจะเป็นเหมือนกากหมูเจียวๆทั่วไปอ่ะอันนี้จะมีหนังหมูแล้วความยากของการทอดหนังหมูนะครับก็คือมันจะกระเด็นน้ำมันกระเด็นนะครับอันนี้คือความอร่อยของน้ำพริกกากหมูนะครับสนใจสั่งก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0918148487นะครับน้ำพริกกากหมูน้องธนดล นะครับ Facebook ก็ของคุณคู่ขวัญฟ้าหลังฝนนะครับติดต่อสอบถามไปได้นะครับมีจัดส่งนะครับโอเคครับ